สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อเหล็กกล่องนะครับอันนี้เป็นเหล็กกล่องขนาด4คูณ2นิ้วนะครับซึ่งเป็นเหล็กกล่องที่ค่อนข้างใหญ่นะส่วนมากก็จะเป็นเหล็กคานนะครับก็วิธีการเชื่อมง่ายๆนะครับก็คือเราเอาเหล็กตัวข้างล่างนี่นะครับตัวนี้นะแล้วเอาเหล็กตัวนึงมาวางข้างล่างให้มันยาวนอนไปเลยนะครับแล้วเราเอา2ตัวที่เราจะมาเชื่อมกันเนี่ยเอามาประกบกันอย่างนี้นะครับมาให้ตรงนี้ชิดกันอย่างนี้นะแล้วก็วางให้แนบสนิทกับตัวข้างล่างนะครับแนบสนิทกับตัวข้างล่างไปทางนู้นเลยนะครับส่วนตัวฝั่งนี้ก็แนบสนิทไปฝั่งนี้เลยนะครับให้ยาวไปทางนู้นนะครับพอ2ตัวเนี่ยมันสนิทแล้วก็จัดให้มันตรงๆเลยนะครับตรงๆแล้วตรงนี้ก็มาชิดกันอย่างนี้นะครับพอมันสนิทชิดแล้วเราก็ดูว่าตรงนี้แอนไปไหมตรงนี้สูงไปไหมต่ำไปไหมนะครับแล้วก็จัดให้มันประชิดกันอย่างนี้นะครับหลังจากที่จัดได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเชื่อมนะครับโดยตรงขอบเนี่ยต้องให้สนิทกันนะครับเชื่อมตรงมุมก่อนนะครับเชื่อมตรงนี้แล้วก็มุมข้างล่างทางนี้แล้วก็มุมข้างล่างทางนี้นะครับเชื่อม4มุมก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดตรงนี้ต่อนะครับครับตอนนี้นะครับผมก็เชื่อมเหล็กเสร็จเรียบร้อยนะครับก็2ท่อนก็ต่อเป็นท่อนเดียวกันนะครับตรงดิ่งเลยนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีในการเชื่อมเหล็กกล่องนะครับเพื่อให้มัน2ท่อนนี้มาต่อกันให้มันตรงซื่อสนิทเลยนะครับสำหรับเหล็กแต่ละท่อนนะครับไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็สามารถเชื่อมแบบนี้ได้เลยนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากทุกท่านนะครับสำหรับใครที่กำลังเชื่อมเหล็กแบบนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ